งานนี้เริ่มกัดกันเองแล้วยูเครนฟาดสถาบันการเงินสหรัฐหนุนบริษัทที่ซื้อน้ำมันรัสเซียขู่ฟ้องศาลระหว่างประเทศและขอเงินเพิ่มอีกจากกรณีที่รายงานของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์พบว่ามาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกส่งผลให้รัสเซียส่งออกพลังงานได้น้อยลงและต้องการขายในราคาที่ลดกระหน่ำให้แก่บางประเทศที่ยังคงรับซื้อทว่าโดยอุปสงค์เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกบวกกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงทำให้รัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงมีรายได้อย่างงามที่จะนำไปเป็นทุนสนับสนุนปฏิบัติการรุกรานยูเครนต่อมาทางด้านของเพจ World Updateได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ยูเครนขู่จะฟ้องธนาคารสหรัฐฐานหนุนเงินรัสเซียโดยอ้างอิงจาก RT News และ Financial Times ระบุว่าด้วยตั้งแต่สหรัฐยุโรปและบริวารคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลให้รัสเซียถูกหวยร่ำรวยขึ้นผิดปกติธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าสิ้นไตรมาสที่2ปี2022นี้รัสเซียได้ดุลการค้าเกินดุลบัญชีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.35 ล้านล้านรูเบิลหรือว่า 71,100 ล้านบาทซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ28ปีอาจจะเรียกได้ว่ารัสเซียมีวันนี้เพราะสหรัฐให้ก็คงไม่ผิดนักในสหรัฐนั้นพรรคการเมืองทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันที่สลับกันขึ้นเป็นรัฐบาลนั้นเป็นแค่ละครโรงใหญ่เท่านั้นเพราะเบื้องหลังที่ชักใยและกำหนดนโยบายรัฐบาลแต่ละชุดอีกทีก็คือดีปสเตทกลุ่มคนร่ำรวยตระกูลดังไม่กี่ตระกูลเท่านั้นที่ธุรกิจพวกเขาสนับสนุนทุนให้แต่ละพรรคกลุ่มคนร่ำรวยที่ว่านี้ก็เป็นพวกนายธนาคารสถาบันการเงินผู้ผลิตอาวุธบริษัทเวชภัณฑ์บริษัทพลังงานที่มีเครือข่ายแตกแขนงย่อยเป็นบริษัทต่างๆลงทุนทั้งในและต่างประเทศสมาชิกสภาคองเกรสก็เป็นผู้ถือหุ้นผู้ผลิตอาวุธอะไรที่จะทำให้พวกเขาได้กำไรจากหุ้นเช่นให้เงินช่วยเหลือหรือว่าเงินกู้ยูเครนซื้ออาวุธจากบริษัทที่พวกเขาถือหุ้นก็โหวตผ่านสภาง่ายๆถ้าใครเสียงดังค้านก็ต่อรองราคากันนิดหน่อยโดยจ้างล็อบบี้ยิสต์ทางการเมืองที่เป็นอาชีพถูกกฎหมายในสหรัฐดังนั้นกลุ่มคนร่ำรวยเหล่านี้ก็ไม่สนสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งนั้นพวกเขาล้วนมีบริษัทที่ไปถือหุ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในรัสเซียล่าสุดกลายเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อนายโอเล็กฮุสเทนโกที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีเซเลสกี้แห่งยูเครนออกมาอาละวาดฟาดงวงฟาดงาว่าสถาบันการเงินสหรัฐมีความผิดในการช่วยเหลือทางการค้ากับรัสเซียในการค้าขายพลังงานน้ำมันก๊าซรายได้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนประกอบด้วยธนาคารชั้นนำระดับโลกเช่น JP Morgan Chase HSBC Citigroup และ Credit Agricole โดยทางการยูเครนโวยวายว่าธุรกิจสหรัฐเหล่านี้กำลังก่ออาชญากรรมสงครามโดยวิธีการจัดหาเงินทุนสนับสนุนซื้อน้ำมันจากรัสเซียกระทรวงยุติธรรมของยูเครนกำลังจะยื่นฟ้องธนาคารสหรัฐเหล่านี้ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเมื่อสงครามสิ้นสุดลงและยูเครนมีชัยชนะหน่วยงานความมั่นคงยูเครนกำลังจับตาดูธนาคารผู้ให้กู้เหล่านั้นที่สนับสนุนการค้าเชื้อเพลิงของรัสเซียโดยที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนได้มีการส่งหนังสือไปทางการถึงบรรดาผู้บริหารสูงสุด CEO ของ JP Morgan Chase HSBC Citigroup และ Credit Agricole กดดันคุมคู่ให้สถาบันการเงินเหล่านี้หยุดให้สินเชื่อแก่บริษัทที่ซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียและให้ขายหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซในรัฐวิสาหกิจ Gazprom และ Rosneft ของรัสเซียออกไปทำมาอย่างมีปัญหาคดีความในศาลกับยูเครนโดยยูเครนด่าว่าธนาคารเหล่านี้ว่ายืดเวลาความขัดแย้งพร้อมกับมีการบังคับข่มขู่ตักเตือนว่าบรรดาธนาคารสหรัฐพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเซเลสกี้ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามหนังสือข่มขู่มีการเบ่งอำนาจแล้วก็มีการเน้นย้ำว่าโดยเฉพาะหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของ HSBC และ Credit Agricole ยังคงถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ Gazprom และ Rosneft ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัสเซียส่วน Citigroup ถูกทางการยูเครนจิกหัวด่าว่าให้สินเชื่อแก่ Lukoil บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอีกรายเช่นเดียวกับ Vital บริษัทพลังงานของเนเธอร์แลนด์ที่ก
ก็มีการซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียในส่วนของ JP Morgan Chase ยูเครนมีการจิกตบว่าเป็นอีกธนาคารระดับโลกที่ขยายวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ค้าน้ำมันและก๊าซชาวดัสไปอุดหนุนรัสเซียยิ่งไปกว่านั้นทางการยูเครนโวยวายหนักมากว่าบรรดาธนาคารสหรัฐยังคงถือหุ้นในธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียคือ Sberbank รวมถึงบริษัท Gazprom และ Rosneft ของรัสเซียอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากที่สุดของรัสเซียโดยช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2022 JP Morgan Chase เตือนว่าความพยายามที่กลุ่ม G7 จะกำหนดราคาน้ำมันของรัสเซียอาจทำให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นเป็นสุดโด่งถึง380ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในจดหมายที่ทางการยูเครนส่งถึงนายเจมี่ไดมอนด์ตำแหน่ง CEO ของธนาคารยักษ์ใหญ่ยืนยันว่าการประเมินของ JP Morgan Chase แบบนั้นเป็นแค่อาการหลอกล้อที่อ้างอิงจากการวิเคราะห์แบบคุณภาพต่ำๆและทางการยูเครนยังตำหนิ CEO ของธนาคารที่เคยระบุว่าสถานการณ์ในยูเครนเป็นแค่วิกฤตเท่านั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรต่อมาทางด้านของนายธนาคารสหรัฐเหล่านั้นมีการระบุว่าข้อเท็จจริงขณะนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขายการถือครองหุ้นธุรกิจของรัสเซียล่าสุดรัฐบาลยูเครนแถลงว่าเงินที่ชาติตะวันตกให้กู้มาใช้น้อยเกินไปเพราะยูเครนต้องการใช้เงินเพิ่ม 12,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนต้องเอาเงินมาให้เราทันทีนางแคทเธอรีนารอสโควารองผู้ว่าการธนาคารกลางยูเครนได้ยืนยันว่าตอนนี้ยูเครนขายทุกอย่างที่ขายได้แล้วโดยขายทองคำสำรองของชาติไปแล้ว 12,400 ล้านดอลลาร์อ้างว่าเพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถนำไปจ่ายค่าสินค้าที่จำเป็นสำหรับประเทศแต่ไม่ได้นำไปพยุงค่าเงินทาริฟเนียยูเครนก็เป็นเรื่องค้าขายธรรมดายูเครนเอาอาวุธสหรัฐมาทำลายทิ้งหมดแล้วก็ต้องขายทองคำเอาไปชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้แม้แต่สหภาพยุโรปยังต้องระงับเงินกู้แก่ยูเครนไปแล้ว2งวด 9,000 บวก 1,500 กว่าก็คือ 1,500 ยูโรเพราะประเมินแล้วว่าเสี่ยงเป็นหนี้ศูนย์เนื่องจากยูเครนไม่มีรายได้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานอะไรเลยมีแต่ธัญพืชอยู่นิดหน่อยไม่พอชำระหนี้เก่าจึงระงับหนี้ใหม่ไว้ก่อนพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ